นี่คือขนมไทยโบราณฮิตมากๆในซูเปอร์มาร์เก็ตอเมริกาค่ะเนี่ยกรอบมากProduct of Thailand นะProduct of Thailand นะคะProduct of Thailand เห็นไหมอยู่ล่างสุดเลยนี่ไง Product of Thailand จริงๆด้วยโอ้ยตรงนี้เป็นโซนอาหารเอเชียของไทยเยอะเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะทำไมต้องทำเสียงให้มันกระเสาขนาดนี้ตอนนี้นะคะดูมอสมาเหมือนอยู่ในที่ลึกลับนะตอนนี้มอสกำลังอยู่ห้องใต้ดินชั้นใต้ดินเนี่ยค่ะวันนี้นะคะมอสพามาซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วนะคะแต่วันนี้พามาที่นี่ค่ะเทเดอร์โจสนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแนวสุขภาพเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแนวเด็กแนวชิคๆ แล้วลองสังเกตนะไม่ว่าสไตล์อะไรของเขาเนี่ยเห็นไหมเขาอ่ะจะมีแบบสไตล์แบบเก๋ๆอ่ะลองและที่สำคัญนะสินค้าข้างในอ่ะมีสินค้าไทยเยอะมากโดยเฉพาะขนมไทยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับแถวยาวมากเลยนะคะตอนนี้มอสขึ้นมาข้างบนแล้วสาขาเนี้ยเขาอยู่ตรงฮอลลีวูดใช่ไหมตอนนี้ห้าโมงเย็นนะคะแถวยาวมากเลยอ่ะคือตอนนี้เขายังจำกัดคนเข้านะแต่อยากจะบอกว่าเทเดอร์โจเป็นอะไรที่คนอ่ะมาเข้ามาซื้อของเยอะมากๆทุกที่อ่ะแทบจะแถวยาวแบบนี้นะคะคือมีคนแนะนำมอสมานะคะบอกว่าที่เทเดอร์โจเนี่ยมีขนมไทยอ่ะมาวางขายเยอะมากคราวนี้มอสก็เลยอยากรู้นะคะว่าขนมไทยอ่ะที่สามารถเจาะตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตเด็กแนวฝรั่งแล้วเข้ามาวางขายได้เนี่ยเป็นขนมไทยอะไรข้องใจมากก็เลยวันนี้จะมาตามล่าขนมไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตชิคๆของฝรั่งค่ะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาข้างในแล้วนะคะถึงแถวจะยาวแต่ว่าเขาก็ให้เข้าเร็วนะคะอันดับแรกซื้อผักก่อนเอาแบบไหนดีอันนี้เนี่ยค่ะราคาผักเขาก็จะอยู่ที่ถุงละ1.99 เหรียญนะคะมะเขือยาวนะคะเอ็กแพนแต่ว่าเป็นเอ็กแพนที่ไม่ได้ยาวนะเป็นเอ็กแพนที่ใหญ่มากๆเลยอ่ะวันนี้ลูกอะไรแปลกๆเนาะดีอ่ะเขาจะมีบอกไว้นะว่ากินยังไงใส่ไมโครเวฟแล้วก็หรือว่าไปอบนะเป็นผลิตภัณฑ์ Product of USA นะคะตรงนี้เขาก็มีพวกผลไม้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงทับทิมนะมอสเห็นทับทิมเนี่ยเริ่มเอามาวางขายแล้วทับทิมก็เป็นของทุกอย่างจะเป็นออร์แกนิกนะคะตรงนี้จะขายพวกมันนะคะพวกพริกแล้วก็มะเขือเทศมอชอบมะเขือเทศที่นี่มากๆเลยอ่ะมีเยอะหลายอย่างมากๆเลยเนี่ยมีลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็อันนี้เก๋มากเลยนะคะเป็นมะเขือเทศสีน้ำตาลเห็นไหมใครเคยกินบอกมั่งนะจะเป็นแนวมินิมอลนะคะแล้วสิ่งที่มอชอบนะตามพวกผนังเห็นไหมเขาจะมีศิลปะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกอาหารกระป๋องนะคะเป็นพวกของแช่แข็งเห็นเขาบอกว่าพวกของแช่แข็งที่นี่อร่อย
เดี๋ยวเรามาดูดีว่าเราจะเจอสินค้าไทยอะไรบ้างแต่จริงๆมอสตั้งใจจะมาดูขนมนะแต่แวะเจออันนี้ก่อนเฮ้ยอันนี้ Product of Thailand นี่แต่ว่าเป็นแบรนด์ของ Trader Joe นะคะแต่เขาน่าจะสั่ง OEM เมืองไทยทำนะคะ OEM เมืองไทยก็คือแบบให้เมืองไทยผลิตสินค้าส่งมาให้เขานะคะเพราะว่าเป็น Product of Thailand โอเคเขาขายอยู่ที่$4.99นะคะตีซะว่าซองละ150 บาทเดี๋ยวมอสลองซื้อไปกินดีกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบสไปซี่นะเป็นแบบข้าวผัดกุ้งแบบเผ็ดสินค้าอย่างน้อยก็ Product of Thailand นะสนับสนุนสินค้าไทยเป็นมะม่วงแต่ว่าเขาหั่นเป็นก้อนๆแช่แข็งเลยอะแต่เป็นสินค้าของเม็กซิโกนะเออนมยังออร์แกนิกอะของทุกอย่างที่นี่เขาออร์แกนิกจริงๆนะขนาดนมเห็นไหมยังออร์แกนิกแล้วดูของทุกอย่างนะจะเป็นของเทเดโจหมดเลยสังเกตได้นะทุกอย่างเนี่ยเป็นแบรนด์ของซูเปอร์มาร์เก็ตนี้หมดเลยนะคะเป็นน้ำตาลข้างในแล้วมันก็จะละลายในปากอ่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นของแคลิฟอร์เนียนะอันนี้เป็นกล้วยเป็นไอติมกล้วยแล้วเขาก็เคลือบช็อกโกแลตพูดถึงกล้วยนี่มอสเดาว่าอันนี้จะต้องเป็นของคนไทยแน่นอนใช่หรือเปล่าตึ้งๆๆๆๆเดี๋ยวหาก่อนหาป้า Product of Thailand เป็นยังไงล่ะตึ้งกล้วยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเขาขายอยู่ที่กล่องละ $1.99 นะคะตีซะว่ากล่องละ60 บาทนะนี่กล้วยเฮ้ยอยากเอาซื้อไปกินอ่ะเอาไหมเอาไปกินดีกว่าอันนี้เป็นไอติมเป็นโคบูลาเต้เป็นไอติมกาแฟนะเห็นเขาบอกว่าขายดีมากที่นี่น่าลองกินเดี๋ยวมาดูไปเรื่อยๆโซนไอติมเฮ้ยมีไทยทีด้วยไทยทีเป็นไทยทีของคนไทยหรือเปล่าแม่ตึ้งนึงเดี๋ยวนะมอสต้องค่อยๆหานะบางทีก็ตาลาย Product of Thailand ค่ะตึ้งๆไทยทีเป็นมินิโมจิโอ้แต่โมจิเขาขายอยู่ที่กล่องละ3.49 เหรียญนะคะกล่องละ100 กว่าบาทนะไทยหรือเปล่าดูซิไม่ใช่นะอันนี้เป็นสินค้าจากออสเตรเลียนะคะนึกว่ามะม่วงจะต้องมาจากไทยซะอีกเขาจะมีป้ายฮอลลีวูดบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่เทเดอร์โจของฮอลลีวูดนะคะถ้าเราไปสาขาอื่นก็จะไม่เจอนะคะนี่อะไรเนี่ยเหมือนคองแคงเลยเหมือนไหมเหมือนคองแคงไหมแต่ไม่ใช่คองแคงนะเป็นพาสต้าของอิตาลีโซนนี้เป็นโซนพวกเส้นพาสต้าเส้นสปาเกตตี้นะหุยอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงฮาโลวีนนะคะเหมาะมากเลยเป็นพาสต้าเขาทำขายฟักทองเห็นไหมเป็นสีส้มแล้วก็เป็นลูกๆอยากๆเหมือนฟักทองเลยเข้ากับบรรยากาศพาสต้านะคะถุงละ100เฮ้ยถุงละเหรียญ 99นี่ค่ะและแล้วมอสก็ได้เจอพระเอกของมอสสักทีนี่คือมันก็คือทองม้วนบ้านเราแต่ว่าที่นี่เขาจะใช้เป็นโคโคนัทคริสปี้โลนะคะก็จะออกแบบเป็นเห็นไหมเป็นแท่งๆแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวแล้วก็จะมีเรือใบเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งไปเก็บมะพร้าวหรือเปล่าก็เป็นเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเป็น Product of Thailand เป็นทองม้วนนะแต่มอสไม่รู้ว่าข้างในจะมีเยอะอะไรขนาดไหนนะเขาขายอยู่ที่กล่องละ$1.99นะคะ
ชีสพวกน้ำสลัดไปเยอะเห็นไหมมอสชอบแพ็กเกจจิ้งของเขานะเป็นเครื่องเทศเพราะว่าไปพวกแกงเนี่ยมันจะต้องมีของไทยบ้างแหละนะโซนอาหารเอเชียนะคะแล้วนี่ค่ะเป็นสินค้าของมอสเองที่เอามาวางขายเห็นไหมมาซาลา ไม่ใช่ คล้ายๆนะคะมาซาลามอสอ่ะอันนี้มอสลานะก็เป็นอาหารของอินเดียนะคะ made in India เลยนะอันเนี้ยอันนี้เทสเตอร์โจก็สั่งจากอินเดียเลยนี่มาซาลาอุ๊ยๆอันนี้เขาเขียนว่า spicy thaiเอกแฟนนะคะเป็นผัดมะเขือยาวมันต้องของไทยนะเพราะว่ามันมีคำว่าไทยนี่ไงตึ้งนึงเป็น product of Thailand นะคะมีอะไรอีกบ้างไหมของไทยนี่ๆอันนี้เป็นแกงเหลืองแต่ว่าเขาใช้แจ็คฟูดนะคะเขาใช้ขนุนเอามาทำแล้วข้างในก็มีข้าวด้วยจัสมินมีข้าวหอมมะลิให้ด้วยของไทยปะนี่ไงอันนี้ก็เป็น product of Thailand เหมือนกันนะคะอันนี้เขาขายอยู่2.79 เหรียญอันนี้ก็พะแนงของไทยแน่นอนแต่เป็นพะแนงผักนะคะเห็นไหมที่นี่เขาจะใช้คนไทยชอบเรียกที่นี่ว่าแกงแดงแล้วก็มีข้าวให้เหมือนกันนี่ไงชัดเจน product of Thailand นะคะอันนี้ก็ขายอยู่ที่2.99 เหรียญนะนี่เมื่อกี้เราเจอพระเอกเป็นทองม้วนใช่ไหมนางเอกก็ต้องเป็นผัดไทยไปที่ไหนเนี่ยต้องมีผัดไทยอันนี้เป็นผัดไทยผักนะคะใช่ไหมใช่ไหมนี่แน่นอน product of Thailand นะคะเป็นวีแกนเขาบอกไว้เลยต้องขอโทษด้วยนะเล็บมอสอะแบบมันหลุดอะค่ะเขาขายอยู่ที่กล่องละ2.99นะคะแต่มอสไม่เอาไปชิมแล้วนะคราวที่แล้วซื้อที่ Whole Foods คลิปก่อนหน้านี้ใครได้ดูไหมที่มอสไปชิมแล้วมอสรู้สึกว่าผัดไทยที่เนี่ยรสชาติมันเหมือนให้ฝรั่งกินจริงๆอะแล้วมันเป็นผัดไทยผักแล้วก็เป็นวีแกนอีกมันก็เลยไม่ถูกปากนะคะวันนี้มอสจะเอาเป็นลองขนมไปแล้วกันซุปเนื้อน่ากินจังเลยอ่ะเป็นเฝอซุปนะอ๋อเป็น product of Canada ทำเฝอเวียดนามนะแคนาดาเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะหน้าตาดูไม่ค่อยน่ากินเลยคล้ายๆอาหารหมาอ๋อเป็นชีสแพะนะคะแต่ทำมาจากแคนเบอร์รี่อะไรอย่างนี้เป็นชีสเพื่อสุขภาพเนาะเป็นชีสวีแกนอย่างเงี้ยหรอราคาอยู่ที่3.99 เหรียญนะคะคือของทุกอย่างเขาจะพยายามใส่พวกผักใส่ผลไม้ไปหมดเลยอะเรามาเดินที่นี่เราก็จะดูลุคเหมือนแบบเฮลตี้เนาะแต่จริงๆแล้วกลางคืนอะกินมาม่า แบบเป็นเผ็ดนะเขาบอกว่าใส่พริกเข้าไปด้วยมีพริกเหลืองพริกแดงอะไรโคโคนัทมิลค์เป็นช็อกโกแลตที่ทำมาจากนมมะพร้าวนะคะอะไรมะพร้าวเนี่ยมอชอบคิดว่าเป็นของไทยเดี๋ยวนะนั่นไงใช่จริงด้วย product of Thailand นะคะแต่ว่าจะเป็น gluten free vegan นะคะนี่ไงแพ็กเกจเขาก็ทำน่ารักดีเนาะproduct of Thailand ขายอยู่ที่3.99 เหรียญนะคะแล้วพวกนี้ล่ะวานิลาล่ะเห็นตั้งใกล้ๆกันขายดีนะเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นเองนี่อันนี้ก็เป็นของไทยเหมือนกันนะคะ product of Thailand เขาก็ทำแพ็กเกจจิ้งแบบสีสันเนาะคือส่วนใหญ่คนที่มาเดินจะเป็นพวกวัยรุ่นรักสุขภาพเด็กแนวอย่างเงี้ยมะม่วงมะม่วงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของออสเตรเลียนะก็มีเขาก็ไปสั่ง OEM หลายประเทศเหมือนกันนะโอเคตามต่อไอติมมีเยอะอ้าวนึกว่าของไทยแต่ไม่ใช่นะเป็นโปรดักต์ของโคลอมเบียเป็นของเพื่อนบ้านเรานะคะบนฝาผนังเห็นไหมเขาจะเป็นแบบอาร์ตอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยมอชอบมาเดินที่นี่นะมีคนบอกว่าอยากให้มอสถ่ายวัยรุ่นอเมริกันบ้างก็เนี่ยค่ะข้างหน้าเป็นคนอเมริกันแท้ๆแน่นอนนะคะคนที่มาเดินอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นเอเชียอะไรอย่างเงี้ยนะ
โอ้นายจ้าเมื่อกี้ไปอาหารเอเชียเจออาหารอินเดียเพียบเลยตรงนี้ก็เป็นไข่ทั่วนะนี่โคโคนัทโคโคนัทชิพนี่ใช่ไหมอุ้ยชอบนะเขาออกแบบแนวแบบเป็นดรออิ่งอ่ะนี่ไง product of Thailand นะคะเป็นโคโคนัทชิพมะพร้าวนี่มันเป็นคล้ายๆมะพร้าวแก้วนะอันนี้ข้างๆกันนะคะเป็นมะพร้าวเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ของไทยนะคะเป็นคู่แข่งเพื่อนบ้านเรา product of ศรีลังกานี่ไงมันก็อารมณ์มะพร้าวแก้วบ้านเราเนาะเห็นไหมเป็นแท่งๆกินอย่างเงี้ย product of Thailand นะตอนอยู่เมืองไทยไม่กินเนาะแต่มาที่นี่จะกินเขาขายซองละ2.29 เหรียญนะคะถ้าอยากเป็นคนใส่สุขภาพต้องซื้อถั่วมอสชอบมาซื้อถั่วอันนี้กินมันเป็นรวมนะคะเป็นมิกซ์ถั่วนะคะเขาขายอยู่ที่ซองละ5 เหรียญเห็นไหมมีวอลนัทอะไรอย่างเงี้ยมีแอลมอนด์อร่อยมากเลยนะเป็นมะม่วงไดรฟู้ดนะคะเป็นมะม่วงแห้งเป็น product of Thailand นะคะก็ขายอยู่ที่ซองละ1.99 เหรียญนะคะนี่กล้วยอีกแล้วซองละ2.99 อันนี้แพ็คเกจน่ารักนะสีสันใช่ของไทยอีกไหมโอ้ใช่ค่ะ product of Thailand นี่หุยที่นี่เราเจอของไทยเยอะเหมือนกันนะกล้วยจะเอาไปกินไหมแต่เรามีขนมกล้วยแล้วอะเอาแต่ขนมกล้วยไปแล้วกันเนาะจ่ายตังค์นะคะก็จะเห็นนะคะว่าเขาเป็นแนวมินิมอลนะคะเรียบๆนะคะง่ายๆไม่ได้มีแบบรางเลื่อนจ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเน้นแบบนอกจากเพื่อสุขภาพแล้วออร์แกนิกก็เหมือนแนวรักโลกนะคะใบละ2.99 เหรียญนะก็ใช้ได้ตลอดแล้วก็สรุปแล้วมอสซื้อของมาทั้งหมด21 เหรียญนะคะประมาณ600 บาทจอดรถต้องสแตมป์นะไม่นั้นเสียตังค์เพราะว่าแถวฮอลลีวูดเนี่ยมันก็นะคนพลุกพล่านเห็นไหมคะช่วงนี้เราจะเห็นว่าฟักทองอ่ะมีขายเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงฮาโลวีนนะคะฮาโลวีนต้องคู่กับฟักทองนะคะฟักทองแบบทรงแปลกๆมากเฮ้ยอันนี้ก็ฟักทองเหรอเยอะแต่ว่าที่เขาจะใช้กันอ่ะเป็นฟักทองแบบนี้นะคะที่เอาไปแกะสลักอ่ะคือถ้าใครเห็นใน Facebook มอสอ่ะมอสถ่ายรูปลงไว้เป็นลูกแบบใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะคะเขาก็จะเอาไปแกะสลักกันนะคะขายอยู่ที่ลูกละอ๋อ2.99 เหรียญประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่ชิมกันดีกว่าโอ๊ยตรงนี้เขามีดอกไม้ด้วยนะอยากรู้เหมือนกันว่าดอกไม้ที่นี่แพงไหมอย่างอันไหนดีอันนี้ไหมเนี่ยประมาณอยู่ที่ช่อละ180 บาทนะคะลิลลี่ป่ะโอเคค่ะก็รถมอสอะจอดใต้ดินใช่ไหมคราวนี้มอสก็เลยเอารถขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อจะชิมขนมไทยนะคะที่มอซื้อมาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ชิมในรถแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้แสงจะหมดแล้ว6 โมงเย็นละอันนี้เป็นไอติมอ่ะกินไอติมก่อนได้ไหมกล่องก็น่ารักจังเลยไอติมนะเป็นรูปลิงกินกล้วยลิงเก๊กๆอ่ะเราก็เป็นลิงแล้วเราก็ไปกินกล้วยนี่1มันก็จะเป็นกล้วยช็อกโกแลตเราเนี่ยค่ะ
กล้วยสุกเราอะแล้วก็ผ้าแข็งมันก็เป็นไอติมกล้วยแบบกล้วยจริงจริงนี่คือไฮไลท์ของเรานะคะขนมไทยโบราณสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอเมริกาไม่ธรรมดาจริงโอ้จอดริมถนนเนี่ยก็จะได้เสียงรถดังมากนี่แกะเหนียวอีบอ๋อเขาแพ็กเกจจิ้งมาดีมากเหนียวมากนี่ได้เวลาแล้วเห็นไหมทองม้วนใส่งาแล้วเขาก็มดว่าที่เขาอัดสุญญากาศมาคือถ้าเป็นกระป๋องอะไรเงี้ยมันอาจจะแตกเนาะอันนี้เขาอัดแบบให้แน่นเลยนะคะแล้วเขาก็เรียงมาในราคา1.99 เหรียญนะคะหอมมากเลยอ่ะเป็นทองม้วนกลิ่นมะพร้าวหอมมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองดูรสชาติได้ยินเสียงเคี้ยวมะพร้าวกรอบมากแล้วก็หอมงาอร่อยเป็นขนมที่มอชอบนะฮะมันจะหวานหวานมันกรอบอร่อยเอาจริงนอกจากทองม้วนที่เป็นแบบกรอบๆอย่างนี้นะคะทองม้วนแบบสดอ่ะก็อร่อยนะที่เป็นมะพร้าวอ่ะแต่ว่ามันก็น่าจะทำยากเนาะถ้าส่งมาถึงนี่เนาะงามากเลยอ่ะบริษัทไหนในเมืองไทยทำให้ทาเตอร์โจเนี่ยบอกหน่อยนะแต่เอาจริงนะขนมไทยอ่ะถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคนไทยนะคะร้านขนมไทยในลอสแอนเจลิสเนี่ยก็มีหลายร้านนะคะก็มีขนมไทยเยอะอยู่เหมือนกันแต่อันเนี้ยมอสอยากจะพามาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของอเมริกานะคะให้เห็นว่าขนมไทยโบราณของเราเนี่ยอย่างทองม้วนอ่ะก็สามารถเข้ามาตีตลาดแล้วแบบเป็นที่ชื่นชอบของฝรั่งเป็นสินค้าจากไทยแต่ก็ไม่ใช่แบรนด์ของไทยนะก็ถ้าคนไทยทำหรือว่ายังไงลองดูนะคะขอเครื่องหมายการค้าอะไรต่างๆนะคะแล้วลองมาตีตลาดเข้ามาเนาะก็น่าจะขายดีเลยล่ะมอดว่าอ๋อมีคนถามว่าแล้วอย่างขนมของกินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเครื่องหมายฮาลาลไหมเดี๋ยวมอสดูกล่องนี้ก่อนนะไม่เห็นมีไม่มีนะไม่มีขนมอะไรเงี้ยไม่มีส่วนใหญ่ก็จะบอกแค่ว่าส่วนผสมของอาหารนะมีอะไรยังไงบ้างโอเคค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวกินต่อนะเดี๋ยวกินต่อฟิน